อันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตพาเทน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่ารีวิวเกมก็รีวิววันนี้เนี่ยเราจะมาทำรีวิวรองพื้นกันอีกแล้วนะฮะรีวิวรองพื้นของเราในวันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะฮะของ Innisfree นั่นเองนั่นก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะเป็น Innisfree My Foundation นั่นเองนะคะทุกคนก็ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยข้างหน้านี้เขาจะมีตัวเลขบอกนะครับซึ่งตัวเลขข้างหน้าของเขาตัวนี้ที่เป็นเลข3เนี่ยก็จะเป็นสูตรของเขาเขามีทั้งหมด3สูตรนั่นเองนะครับเบอร์1เนี่ยเป็นสูตรแมตต์นะครับเหมาะสำหรับคนผิวมันนะฮะเบอร์2ก็จะเป็นสูตรเซมิแมตต์นั่นเองนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนผิวผสมหรือผิวมันนะจ๊ะสูตร3ก็คือสูตรโกลนะฮะที่เราซื้อมานะครับเหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะครับเราเลือกเบอร์3มาเนี่ยเพราะมันเป็นสูตรโกลซึ่งเราอยากได้งานผิวแบบเกาหลีเราก็เลยเลือกสูตรนี้มานั่นเองนะครับส่วนตัวเลขข้างหลังนะครับเขาจะเป็นระดับการปกปิดนั่นเองนะคะเขามีทั้งหมดถึง5ระดับกันเลยนั่นเองนะครับก็คือปกปิดน้อยปกปิดปานกลางปกปิดมากปกปิดมากกว่าและปกปิดมากที่สุดไม่รู้จะเรียกอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือเขามีถึง5ระดับเลยนะทุกคนที่เราเอาเบอร์1มาเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้งานผิวงานแบบงานเผยแบบหน้าชั้นเป็นอะไรหน้าชั้นเป็นสิวไหมหรือหน้าชั้นมีรอยสิวตรงไหนก็ทุกคนก็จะได้เห็นนั่นเองรองพื้นของ Innisfree เนี่ยเขามีทั้งหมด8เฉดสีเลยนั่นเองนะครับซึ่งสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์23นะฮะ N23 True Beige นั่นเองนะจ๊ะใครที่อยากลองก็ลองไปลองที่ช็อปได้ของ Innisfree นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าด้วยการใช้ฟาวเดชั่นของ Innisfree ตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่างานจะออกมาเป็นยังไงใครที่ผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยก็ต้องรับให้ได้ว่าเขาจะทำให้หน้าดูมันหรือดูฉ่ำเกินกว่าปกตินั่นเองนะชื่อสูตรเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะโกลว์นั่นเองนะฮะทุกคนเพราะงั้นเราต้องรับให้ได้ด้วยนะมันเป็นคุณลักษณะของสูตรนี้อยู่แล้วที่จะต้องโกลว์แล้วก็จะต้องมันนะฮะทุกคนเพื่อให้คนผิวแห้งใช้แล้วจะหน้าไม่แห้งนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะก็จะลงผิวให้ดูก่อนครึ่งหน้าละกันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสปอนให้ดูละกันเนาะจริงๆแล้วเรามีการลองใช้ทั้งสปอนนิ้วมือแล้วก็พับนะทุกคนก็จะได้เนื้อที่แตกต่างกันนะถ้าจะเป็นสปอนเนี่ยเขาจะให้แบบดูเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าแน่นส่วนถ้าเป็นพับเนี่ยก็จะแน่นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ก็จะดูไม่ค่อยฉ่ำบาเท่ากับการใช้สปอนส่วนนิ้วเนี่ยก็จะให้ผิวที่ค่อนข้างให้เนื้อที่แน่นกว่าแต่ว่ายังมีความฉ่ำที่แบบโอเคก็คือจะเหมือนสปอนแต่ว่าจะมีเนื้อที่แน่นกว่าสปอนนั่นเองนะครับเราใช้แค่1ปั๊มนะทุกคนเรารู้สึกว่ารองพื้น Innisfree เนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็เกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยนะฮะเฮ้ยจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนอ่ะคือจะให้ดูก่อนว่างานมันจะเป็นยังไงเนาะจะลงข้างนี้ให้ดูก่อนนะฮะสำหรับรองพื้นเนี่ยทุกคนจะต้องไปลองที่เชลฟ์ลองที่ช็อปของ Innisfree นะฮะแนะนำว่าอย่าสั่งซื้อออนไลน์แบบไม่รู้ว่าเราควรใช้สีอะไรนะทุกคนต้องลองกับหน้าเราด้วยนะทุกคนนี่ทุกคนเราจะให้ดูความฉ่ำแล้วก็งานที่ได้นะฮะอันนี้คือด้านที่ไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เช็ดออกไปแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งโกนั่นเองนะฮะที่เราลงรองพื้นไปนั่นเองนะครับก็ให้ดูงานผิวนิดนึงเขาก็จะเล่นแสงได้ค่อนข้างดีนะเวลาโดนแดดเนี่ยบอกเลยว่าแบบแซ่บมากส่วนข้างนี้เนี่ยก็มีฉ่ำอยู่นิดนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะจ๊ะแล้วคือดูทุกคนงานแบบผิวใกล้เคียงกับด้านที่ไม่ลงมากเลยนะคะทุกคนเหมือนเป็นผิวจริงๆนะทุกคนสังเกตปะเหมือนเป็นผิวจริงๆก็เดี๋ยวเรามาลงอีกข้างหนึ่งให้มันเท่ากันเลยนะฮะโอเคนี่ก็คือแบบลงทั่วใบหน้าแล้วนะทุกคนสีที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะแบบสว่างกว่าหน้าเรานิดนึงเนาะนี่คืองานผิวที่ได้นะดูมีความแบบธรรมชาติมากสายแต่งหน้าไม่เยอะแต่งหน้าเบาๆแล้วอยากเผยผิวของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยธรรมชาติมากเราก็จะเห็นว่ามีรอยดำตรงนี้นั่นเองทุกคนแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอที่เราแต่งหน้าออกไปข้างนอกนะฮะมาให้ทุกคนดูด้วยว่าแต่งหน้าไปข้างนอกแล้วกลับมาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะซึ่งเราเคยถ่ายไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนะทุกคนการแต่งหน้าของเราก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเราไม่ได้ลงแป้งเยอะนะเป็นแค่แป้งทรานสลูเซนต์เนาะที่เราลงไปนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบปกปิดงานผิวของเราเยอะเกินไปเนาะที่เราลงแค่แป้งทรานสลูเซนต์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการผิวที่ได้จากรองพื้นไว้ด้วยนั่นเองนะถ้าเราลงแป้งพับที่เป็นผสมรองพื้นเราเพราะว่ามันจะกลบความเป็นรองพื้นของเราหายไปนะฮะเราก็เลยใช้แค่ทรานสลูเซนต์นั่นเองนะจ๊ะก็แต่งหน้าฟินิชก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ไปดูคลิปวิดีโอที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันว่าเราออกไปข้างนอกมาใช้ยังไงและที่เหลือเป็นยังไงนั่นเองนะครับ Hello นี่ทุกคนก็อันนี้ไม่ได้ถ่ายจากกล้องโซนี่นะแต่ถ่ายจากกล้อง iPhone แต่ก็ดูผิวแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราว่ามันก็หลุดไปนิดนึงนะฮะแต่มันยังฉ่ำอยู่นะโอเคอันยุ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะฮะแต่ว่ามีหลับไปนั่นเองนะครับทุกคนเนาะหลับไปสักพักหนึ่งนะจ๊ะนี่คือผิวที่เหลือนะจ๊ะทุกคนหน้าก็จะแบบฉ่ำๆแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าที่สังเกตเห็นได้เนี่ยก็คือเขาก็มีความมันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มันแบบเยิ้มนะทุกคนนะเพราะว่าเราเป็นคนหน้ามันเนาะมันก็ต้องเจอความมันอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมันเพราะเราไม่ได้ซื้อสูตรแมทมานะทุกคนเราซื้อสูตรโกลมานั่นเองนะฮะเราก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะฮะถ้าเราคิดว่าการหน้ามันสวยก็คือมันสวยแล้วทุกคนบางทีหน้ามันที่เราเคยเจอคือแบบมันแล้วรู้สึกรำคาญหน้าทุกคนอันนี้มีมันแต่ว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกเหนอะหนะหน้าสำหรับรองพื้น Innis Free ตัวใหม่นะคะ My Foundation นั่นเองนะทุกคนเราแนะนำสำหรับคนที่อยากได้งานglow งานเกาหลีงานแบบฉ่ำนะฮะลองไปสวอตกันดูได้ที่ช็อปของ Innis Free นั่นเองนะครับทุกคนหน้าเราไม่ได้มันหน้าเราฉ่ำใช่ไหมทุกคนใช่ไหมหน้าเราฉ่ำนี่นะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวเก่งนะฮะทุกคนใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเราจะได้มาทำคลิปวิดีโอนี้บ่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะจ๊ะสองข้างนี้ด้วยเข้าไปดูวิดีโอของเราก่อนนะฮะแล้วก็วิดีโอล่าสุดที่เราเพิ่งอัพไปเมื่อนานมานี้นะฮะกด Subscribe หรือใครที่กดแล้วก็กดกระดิ่งนะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย